การที่บ่งบอกสัญญาณโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ตัวคุณเองมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคะ 1. ท้องผูกสลับท้องเสีย 2. อุจจาระลำเล็กลง 3. คลำพบก้อนบริเวณท้อง 4. มีเลือดปนมากับอุจจาระและ 5. ปวดท้องคล้ายเป็นตะคริวในท้องถ้าเจออาการเหล่านี้อย่าปล่อยให้สายเกินไปนะคะท่านสามารถตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีกับเราเป็นการตรวจตลอดความยาวลำไส้ที่ดีที่สุดในขณะนี้เพราะหากเจอชิ้นเนื้อที่เสี่ยงตัวกล้องจะสามารถตัดชิ้นเนื้อทิ้งเพื่อป้องกันโอกาสลุกลามไปเป็นมะเร็งลำไส้ได้เลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลธนบุรี